สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะเที่ยงนี้อยู่กับคุณพุทธิกุลสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มเหลือเวลาอีก2วันนะคะที่มหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการทำให้ตอนนี้บรรยากาศที่กัมพูชาเนี่ยคึกคักขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่นักกีฬาต่างๆที่ตอนนี้เริ่มแข่งขันก็โอ้โหคึกคักเลยทีเดียวโดยเฉพาะทีมฟุตบอลหญิงของเราเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับก็ได้รับความสนใจจากหลายชนิดกีฬาอยู่แล้วนะครับฟุตบอลหญิงภารกิจในการทวงคืนเหรียญทองหลังจากพลาดมา2ครั้งติดต่อกันภายใต้การคุมทีมของโค้ชก้างณัฐพลแก่นสนฮะวันนี้ครับลงสนามนัดแรกเจอกับสิงคโปร์นะครับความพร้อมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานเลยครับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลหญิงไทยชุดซีเกมส์จะลงประเดิมสนามกลุ่ม B พบกับสิงคโปร์ในช่วงเย็นวันนี้เวลา 16:00 น.ทีมหญิงไทยชุดนี้ผสมผสานระหว่างแข้งเก่ามากประสบการณ์และดาวรุ่งที่สร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเกมนี้เตรียมจัดผู้เล่นที่ลงตัวและพร้อมมากที่สุดลงสนามเพื่อเก็บ3คะแนนให้ได้โค้ชก้างนฤพลแก่นสนมั่นใจกับขุมกำลังชุดนี้และเตรียมส่งแกนหลักลงสนามนำทัพโดยอรพินแหวนเงินกาญจนาพรแสนคุณณัฐวดีปรำนาคและเสาวลักษณ์เพ็งงามก็มันแข่งแบบเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับเพราะงั้นเราต้องใช้แบบผสมผสานมากกว่านะครับก็ต้องมีทั้งพักพี่ประคองคือเด็กที่มีประสบการณ์น้อยอาจจะต้องมีพี่ประคองอยู่บ้างกับที่ยังไม่มีประสบการณ์เลยก็ต้องใช้อาศัยพี่นะครับเราจะลักษณะให้นักเตะได้หมุนเวียนแล้วก็ได้พักกันแต่บางทีอาจจะต้องมีตัวแกนที่เขามีประสบการณ์สูงๆลงไปช่วยก่อนนะครับคือแน่นอนเขาหลังจากเขาไปโอลิมปิกเขากลับไปอะฮะแล้วเขามีเวลามากขึ้นเขาซ้อมอย่างต่อเนื่องโค้ชเขาก็มีฝีมือเพราะงั้นเราจะดูถูกเขาไม่ได้เลยตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนโค้ชใหม่เหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่ว่าจังหวะเขาต่อเนื่องแล้วก็โค้ชเขามีประสบการณ์ครับเขากำลังปรับทีมอยู่เพราะงั้นบริบทที่เจอโอลิมปิกกับบริบทที่เจอตอนนี้มันอาจจะแตกต่างกันเราก็ต้องไม่ประมาทเลยครับผลงานล่าสุดที่พบกันในรอบคัดเลือกบอลโอลิมปิกที่จังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทีมแข้งสาวไทยถล่มสิงคโปร์มาขาด106ประตูต่อ0แต่ว่าเกมวันนี้ยืนยันไม่ประมาทคู่แข่งที่เตรียมทีมมาอย่างดีและต่อเนื่องอย่างแน่นอนตัวตึงซีซั่นกัมพูชากัมพูชาตัวตึงซีเกมส์วันนี้ต้องยกให้แฟนฟุตบอลกัมพูชาครับไม่มีตั๋วไม่มีปัญหาทางการกัมพูชาจัดจอยักษ์ถ่ายทอดสดให้เชียร์ฟุตบอลหลายจุดทั่วประเทศช่วงค่ำวันนี้ทีมข่าว NBT ได้ไปสำรวจภายในกรุงพนมเปญพบว่าเทศบาลนครพนมเปญติดตั้งจอทีวีขนาดใหญ่บริเวณริมแม่น้ำโขงตรงจุดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คสำคัญมีนักท่องเที่ยวจากต่างแดนมาเยือนและนั่งเรือข้ามฟากชมวิวรับลมทะเลตลอดทั้งปีชาวกัมพูชาจับจองที่นั่งริงไซด์จนแน่นขนาดก่อนถึงเวลาคิกออฟ 19:00 น.ใครมาช้าก็ตีตั๋วยืนเมื่อวานนี้กัมพูชาภายใต้การคุมทีมของเคซุเกะฮอนดะอดีตดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นลงสนามในซีเกมส์มาแล้ว1นัดระเบิดฟอร์มถล่มติมอร์เลสเต้4ประตูต่อ0ลงเตะนัดที่2ของกลุ่ม A เจอกับฟิลิปปินส์หากคว้าชัยชนะได้อีกโอกาสเข้ารอบสดใสทันทีเกมนี้นักเตะเจ้าภาพยังเล่นแบบดุดันและขึ้นนำไปก่อนในครึ่งเวลาแรกจากลูกยิงของรีน่านาทีที่26แฟนบอลคาเมต่างมั่นอกมั่นใจว่าวันนี้น่าจะเป็นวันของพวกเขาอีกครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วในช่วงทดเวลานาที 90+3 ฟิลิปปินส์ไล่ตามตีเสมอได้จากคาริโน่ทำเอาแฟนบอลกัมพูชาถึงกับฝันสลายและเสียดายที่ไม่สามารถคว้า3คะแนนได้ผลงานในซีเกมส์ของทีมฟุตบอลชายเรียกศรัทธาจากแฟนลูกหนังทั่วประเทศตั๋วเข้าชมในสนามโอลิมปิกสเตเดียม 30,000 ใบหายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรแฟนบอลกัมพูชาประทับใจฟอร์มของแข้งสายเลือดใหม่หวังว่าจะได้เข้าชิงกับทีมชาติไทยและคว้าเหรียญทองซีเกมส์ได้สำเร็จเขาฝึกซ้อมอ่ะมันจะมีฝึกซ้อมหนักมากพี่แล้วก็เขาจะเอาคนใหม่มาเยอะมาเนี่ยแล้วก็เขาฝึกซ้อมมาหลายปีอยู่พี่ตั้งแต่ฮงดาเขามาฝึกคุณกำชาได้ดีเยอะมากเลยพี่
ใช่ก่อนตะเล่นเป็นไงบ้างสองนัดเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยชอบไหมชอบชอบมากเลยแล้วเป้าหมายครับเป้าหมายของคนกัมพูชาคนกัมพูชาคาดหวังว่าทีมชุดนี้เป้าหมายในการแข่งขันซีเกมเนี่ยเขาตั้งไว้ที่อะไรเขาตั้งว่าจะได้เหรียญทองครับพี่จะได้เหรียญทองให้ได้เอาให้ได้ครับแล้วถ้าผ่านรอบแรกไปจนถึงรอบชิงอยากเจอทีมไหนเพราะอะไรคนกัมพูชาเขาหวังว่าอยากจะเจอคนไทยมากพี่อยากเจอประเทศไทยมากเพราะว่าอยากประดับกันว่าคนกัมพูชาเขาจะถึงระดับไหนแล้วพี่ตอนเราจะไปถึงข้างหน้าอีกเราต้องวัดก่อนพี่อะไรวะเนี่ยคำถามสุดท้ายคนกัมพูชาเนี่ยชอบฟุตบอลครับโอ้โหประมาณสัก 100% เนี่ยของประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยพี่ฟุตบอลเนี่ยก็ชอบอันดับหนึ่งเลยอ่ะแล้วถ้าในอนาคตอยากเห็นกัมพูชาเนี่ยไปถึงไหนในวงการบอลอยากระยะใกล้หรือไกลก็ได้แล้วแต่เราอนาคตใช่ไหมพี่ผมอยากเห็นกัมพูชาไปถึงอันดับเวิร์คคัพอ่ะให้ได้ประมาณนี้เหมือนที่ฮองดาเขามาฝึกให้เรามาเนี่ยพี่เขาอยากเห็นทีมกัมพูชาไปถึงอันดับเวิร์คคัพให้ได้ตอนที่เขาจะไม่อยู่ไงพี่เราต้องสู้ไว้เพราะว่าเขายอมเสียสละทุกอย่างมาฝึกคนบ้านเราอะไรประมาณนี้ใช่หลังจากนี้ฟุตบอลชายกัมพูชามีคิวลงเตะนัดที่3พบกับเมียนมาในวันที่7พฤษภาคมแน่นอนว่าบัตรเข้าชมฟรีในสนามโอลิมปิกสเตเดียมไม่เพียงพอต่อความต้องการของแฟนบอลในกรุงพนมเปญแต่ว่าการส่งแรงใจผ่านการถ่ายทอดสดถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ส่งถึงนักฟุตบอลให้เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวกัมพูชาทีมข่าวกีฬารายงานจากกรุงพนมเปญครับ